มหัศจรรย์รอยเท้าหลวงปู่ทวดบ่อน้ำจืดกลางทะเลที่เกาะนุ้ยนอกอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งในเรื่องราวอันเป็นตำนานของหลวงปู่ทวดคือการเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งชาวขนอมเชื่อกันมาช้านานว่าหลวงปู่ทวดได้มาเหยียบประทับรอยเท้าไว้ที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งกลางทะเลเรียกว่าเกาะนุ้ยนอกโดยบ่อรูปทรงรอยเท้ากลางน้ำทะเลแห่งนี้เป็นบ่อน้ำจืดที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นจะกลบบ่อแห่งนี้จนจมมิดแต่เมื่อน้ำทะเลลดต่ำลงบ่อน้ำจืดแห่งนี้ก็ยังคงผุดน้ำจืดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นน้ำจืดที่สามารถดื่มกินได้ซึ่งชาวทะเลที่ออกเรือในสมัยก่อนจะรู้กันว่าจุดนี้มีน้ำจืดจึงมักมาตักน้ำจืดแห่งนี้เพื่อดื่มและนำไปใช้ในพิธีมงคลต่าง